สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเป็นข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสปพ.เช่นเคยนะครับสำหรับค่ำวันพุธที่2 พฤศจิกายน 2554ครับสถานการณ์โดยภาพรวมของเรื่องของปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทางตอนเหนือของประเทศโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่บริเวณใต้จังหวัดนครสวรรค์เป็นต้นลงมารวมถึงบริเวณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและระดับน้ำที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4นะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เริ่มกิจกรรมฟื้นฟูทำความสะอาดจังหวัดเป็นครั้งใหญ่และนัดหมายกันว่าจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Big Cleaning Day หรือวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันที่5พฤศจิกายนวันเสาร์นี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าที่สำคัญในวันนี้เรื่องการวางแนวป้องกันกระแสน้ำจากทางด้านทิศเหนือบริเวณรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีการวางแนวกระสอบทรายยักษ์หรือที่เรียกว่าบิ๊กแบ็กโดยจะวางกระสอบทรายขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ำหนักใบละประมาณ2 ตัน 2 ตันเศษจำนวนหลายพันใบสมทบกับกระสอบทรายใบเล็กอีกจำนวน600,000 ใบเนี่ยนะครับเจ้าภาพหลักคือกระทรวงคมนาคมซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะยิ่งการขนส่งลำเลียงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและเมื่อไปถึงพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติการแล้วก็ทำงานร่วมกันกับกองทัพไทยและกรุงเทพมหานครครับได้เร่งดำเนินการวางบิ๊กแบ็กที่ว่านี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าว่าเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นั้นซึ่งน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็น่าจะทำให้กระแสน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดอนเมืองหลักสี่ลาดพร้าวและบางเขนลดปริมาณลงส่วนน้ำที่อยู่ในพื้นที่เดิมนั้นก็น่าจะสามารถระบายลงไปในคลองเปรมประชากรแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยได้ในที่สุดนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตได้รายงานเรื่องนี้ในสื่อมวลชนช่อง11ตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ท่านให้ความหวังให้ความมั่นใจกับเราว่าการดำเนินการที่เป็นโครงการสำคัญเรื่องนี้น่าจะสำเร็จในวันพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็น่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมของปริมาณน้ำทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนการเร่งระบายน้ำทางฝั่งด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเมื่อ2-3 วันมานี้มีประเด็นเรื่องของการมีน้ำเอ่อสูงขึ้นในพื้นที่บางชันแล้วก็มีข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากการเปิดประตูกั้นน้ำระบายน้ำที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะก็ขออนุญาตกราบเรียนว่าประเด็นเรื่องของการทำงานในช่วงนี้นะครับปัจจัยต่างๆนั้นมีปัจจัยที่หลากหลายแล้วก็ผสมปนเปกันเป็นต้นว่าเรื่องการสร้างความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนตามชุมชนตามพื้นที่ต่างๆเช่นในพื้นที่บริเวณบางชันหรือใกล้เคียงนั้นก็มีกรณีของการพังทลายคันกั้นน้ำในบางแห่งด้วยความที่พี่น้องมีความเดือดร้อนลำบากยากแค้นมาเป็นเวลานานพอสมควรทนอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเจรจาต้องหารือร่วมกันในส่วนนี้ขออนุญาตเรียนภาพโดยหลักการที่วันนี้การประชุมคณะกรรมการที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วมกับกรุงเทพมหานครและทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้พูดกันถึงเรื่องนี้แล้วก็มีความเห็นพ้องร่วมกันว่าในเรื่องของการระบายน้ำโดยเฉพาะในการระบายน้ำผ่านพื้นที่ชุมชนต่างๆนั้นมีพี่น้องได้รับผลกระทบมากน้อยผู้ที่อยู่หน้าแนวคันกั้นน้ำผู้ที่อยู่หลังแนวคันกั้นน้ำผลประโยชน์ก็อาจจะแตกต่างกันจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็อาศัยการทำงานในขณะที่เป็นการค่อยๆประนีประนอมผลประโยชน์ต่างๆก็หากันนอกจากนั้นก็คือการดูภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศด้วยนะครับการทำงานในเรื่องนี้ก็ได้มอบหมายว่าหลักในการเจรจาในการสร้างความเข้าใจนั้นขอให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่เช่นถ้าเป็นจังหวัดปทุมธานีก็เป็นกรณีที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดหรือในอำเภอจะเป็นผู้ที่ช่วยดูแลในเรื่องเหล่านี้ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็เป็นกรณีที่ทางกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นผู้กำกับดูแลแต่ต้องบวกด้วยความรู้ด้วยปัญหาประเด็นทางด้านเทคนิคนะครับเป็นต้นว่ากรมชลประทานหรือผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครก็ต้องเข้าไปร่วมให้ข้อมูลให้เหตุให้ผลกับชุมชนต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจด้วยและนอกจากนั้นก็ได้ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยในระหว่างการเจรจาด้วยครับผมเพราะว่าความเครียดในช่วงนี้ค่อนข้างจะสูงนะครับถ้าว่าการเจรจาใช้อารมณ์ใช้ความรุนแรงเข้าหากันก็คงเป็นอย่างยากที่เราจะหาข้อยุติได้ก็ขอให้ตำรวจช่วยไปเป็นผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้การเจรจา
สามารถดำเนินไปได้โดยราบรื่นด้วยครับผมนอกจากนั้นแล้วในวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมและจำเป็นต้องอพยพเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่เขตบางแคและนอกจากนั้นก็ได้แจ้งเพิ่มเติมให้เขตจตุจักรบางบอนบางกอกน้อยและภาษีเจริญเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมอพยพไปยังสถานที่ที่มีความปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่ทางกรุงเทพมหานครหรือทางราชการจัดไว้ส่วนพื้นที่ที่น้ำหลากไหลเข้ามาบริเวณถนนพหลโยธินนั้นวันนี้ก็เคลื่อนแนวมาอยู่ที่ประมาณสี่แยกรัชโยธินแล้วนะครับแล้วก็แนวทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตก็แทบจะคู่ขนานกันจนถึงแยกประมาณรัชวิภาประมาณนั้นนะครับสถานการณ์ที่เราติดตามด้วยความเป็นห่วงกังวลมาต่อเนื่องหลายวันก็คือเรื่องของการประปานครหลวงนะครับการประปานครหลวงก็ได้แจ้งข่าวซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าในพื้นที่ที่เป็นคลองประปาซึ่งนำน้ำเข้ามาสู่โรงผลิตน้ำที่บางเขนนั้นในหลายวันที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนไปพังไปทลายคันกั้นน้ำบริเวณด้านนอกทำให้น้ำไหลเข้าไปอยู่ในคลองประปาจำนวนหนึ่งนะครับในวันนี้การประปานครหลวงร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ขออนุญาตเรียนและขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมที่ได้มีแรงงานของผู้ต้องขังมารวมน้ำใจช่วยเราทำงานในเรื่องนี้นะครับพร้อมทั้งส่วนราชการอื่นๆอีกมากช่วยกันเพื่อปิดกั้นแนวคันกั้นน้ำริมคลองประปาให้มีความสมบูรณ์แล้วก็เวลานี้ก็อยู่ในสภาพซึ่งใช้งานได้ดีแล้วนะครับแล้วก็การผลิตน้ำซึ่งเมื่อวานนี้ได้เคยเรียนรายงานไว้ว่าสำหรับโรงผลิตน้ำที่บางเขนนั้นปริมาณผลิตน้ำประจำวันละประมาณ3,100,000ลูกบาศก์เมตรเมื่อวานนี้ลดลง200,000ลูกบาศก์เมตรนะครับเหลือไปแค่ประมาณ2,900,000นั้นเมื่อวานนี้วันนี้ท่านผู้ว่าการประปานครหลวงได้สนทนากันเมื่อช่วงเย็นให้ฝากกลับเรียนว่าปริมาณขึ้นไปใกล้จะเป็นปกติแล้วและนอกจากนั้นแล้วในวันนี้นะครับก็มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสวิสเข้ามาร่วมหารือร่วมปรึกษาแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันแสดงความคิดเห็นทั้งเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยเราเองการประปานครหลวงและผู้เชี่ยวชาญจากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีความเห็นร่วมกันว่าคุณภาพน้ำประปาที่ผลิตได้ในปัจจุบันนี้ของเรานั้นมีความปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลตรงนี้ขออนุญาตกราบเรียนขอความกรุณาพี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้แนวคลองประปาเนี่ยนะครับได้กรุณาช่วยยังคิดยังทำสักนิดหนึ่งถ้าท่านจะคิดมาหรือทำลายคันกั้นน้ำริมคลองประปาเพราะผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับสาธารณะเกิดผลเสียหายขึ้นกับระบบผลิตประปาของกรุงเทพมหานครซึ่งย่อมหมายความรวมถึงตัวทุกท่านด้วยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังป้องกันแล้วก็ช่วยกันดูแลขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไว้ในดุลพินิจของท่านว่าช่วยกันรักษาประโยชน์ส่วนรวมเถิดนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะเรียนเพิ่มเติมเป็นพิเศษเพื่อความไม่ประมาทนะครับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย2หน่วยนะครับได้ดูแลผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษก็คือผู้ป่วยและก็คนชรานะครับขออนุญาตเรียนว่าโรงพยาบาลศรีธัญญาและบ้านพักคนชราบางแคได้อพยพผู้ป่วยและก็คนชราที่พักอยู่ในโรงพยาบาลดังกล่าวและบ้านพักคนชราดังกล่าวเนี่ยครับท่านที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เจ็บป่วยไม่มากนักยังสามารถที่จะดูแลตัวเองได้พอสมควรนะครับพอเดินทางได้เนี่ยครับก็ได้ประสานให้มีการเดิน ประสานให้มีการเดินทางแล้วก็อพยพโยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งจากโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นก็ได้ย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปอยู่ที่โรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยบขส.บริษัทขนส่งได้ช่วยดำเนินการส่งขนส่งในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันกับคนชราที่บ้านบางแคที่ยังมีเรี่ยวแรงพอเดินทางได้ไม่ฟกช้ำก็เชิญไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เมื่อวันซืนวันที่1ที่ผ่านมาแล้วยังคงเหลือผู้ป่วยจำนวนหนึ่งและคนชราจำนวนหนึ่งที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษยังคงอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาและบ้านพักบางแคอยู่นะครับแต่ก็ได้เคลื่อนย้ายให้ไปอยู่ในชั้นในห้องที่ปลอดภัยและเมื่อมีผู้ป่วยมีคนชราจำนวนน้อยลงแล้วเจ้าที่ก็สามารถดูแลเอาใจใส่ได้เป็นพิเศษดีขึ้นกว่าการมีปริมาณผู้ป่วยและผู้คนชราจำนวนมากอย่างก่อนที่เราจะอพยพเคลื่อนย้ายในคราวนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถรับสถานการณ์ในวันข้างหน้า
ได้ดีที่สุดหากมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสถานการณ์น้ำในบริเวณ2พื้นที่ที่ว่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการจราจรครับผมขออนุญาตกลับเรียนว่าเนื่องจากพื้นที่ของเรามีน้ำท่วมขังอยู่หลายเขตด้วยกันในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันแจ้งว่ากองทัพได้จัดบริการแต่ก่อนเรามีรถเมย์คนนี้เรามีทั้งรถเมย์แล้วก็เรือเมย์เป็นรถเรือโดยสารสำหรับให้บริการในเส้นทางจราจรที่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับร่วมกันกับทางขสมก.ครับผมก็ช่วยดูแลให้พี่น้องได้รับความสะดวกในเส้นทางซึ่งรถเล็กรถส่วนตัวส่วนบุคคลท่านไม่สามารถจะใช้สอยได้แล้วนะครับสำหรับขสมก.นั้นท่านจะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข184ครับผมในขณะเดียวกันนอกจากนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครรถยนต์โดยสารแล้วนะครับเรื่องของการเดินทางไปต่างจังหวัดบขส.บริษัทขนส่งจำกัดขอให้เรียนว่าบขส.ยังคงเปิดบริการทุกเส้นทางครับผมทั้งภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานแต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้การเดินทางไปใช้สถานีขนส่งสายใต้ที่ถนนบรมราชชนนีนั้นไม่สะดวกสำหรับผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางบขส.ก็ได้โยกย้ายการให้บริการในกรณีสายใต้จากถนนบรมราชชนนีนะครับไปมีสถานีขนส่งชั่วคราวที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์ถนนพระราม2นะครับผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่สายใต้ก็ไปใช้บริการที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์ถนนพระราม2ได้การเดินทางไปทางจังหวัดภาคใต้เมื่อครั้งนี้ตรวจสอบนะครับก็ยังมีความชัดเจนว่าถนนพระราม2ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักเนื่องจากถนนเพชรเกษมในเวลานี้ก็มีข้อขลุกขลักอยู่บ้างถนนพระราม2ยังใช้การได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ทำให้เราเชื่อมต่อผ่านไปทางจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็ออกไปทางเพชรบุรีลงภาคใต้ไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติของท่านผู้ชมในระหว่างนี้นะครับขออนุญาตเรียนว่าในวันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกพงษ์สทัศน์พงษ์เจริญซึ่งร่วมทีมโฆษกสปภ.จะเป็นผู้มารายงานกับท่านแทนผมนะครับเพื่อจะได้เล่าข้อมูลนอกจากสถานการณ์ทั่วไปแล้วจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยสวัสดีครับผม